อยากให้ดูแลประชาชนเยียวยาให้ทั่วถึงอย่าเลือกกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กต้องช่วยให้หมดทั้งใหญ่กลางและเล็กยังท่านนายกเนี่ยก็คือเอาเท่าที่ไหวนายกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้เป็นไงปิดมานานแล้วเนี่ยกี่เดือนเนี่ยก็หมายถึงโดนปิดหรือว่าเนี่ยที่รัฐบาลก็บอกให้หยุดเนี่ยก็เป็นเดือนนะเดือนกว่านะเดือนกว่าเลยแล้วกินอยู่กันยังไงกินอยู่ยังไงก็ฟักเงินเก่ากินนะครับนะยังเหลือเยอะไหมเหลือน้อยแล้วนะแต่ว่าก็ต้องสู้นะสู้กันไปนะเรายังไงดีอ่ะคือเราทำงานครับลูกน้องค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าก็บริหารคุยกับลูกน้องเลยว่าครับตอนนี้เราเกิดภาวะตรงนี้โควิดรัฐบาลสั่งเราหยุดร้านครับเราก็เรียกลูกน้องทุกคนมาคุยเลยในทีมงานว่าคุยกันว่าไงเงินเดือนที่เคยได้รายวันที่เคยได้ขอให้ลดก่อนนะครับจาก300เนี่ยเหลือ150ก่อนได้ไหมครับเขาก็บอกว่าได้ถ้าไม่ได้ไปทำงานที่อื่นเขาก็ไม่รับเหมือนกันเพราะทุกคนทำงานมาด้านสายการบริการด้านนี้ที่อื่นก็ปิดเหมือนกันครับเขาก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นตามนี้เลยก็อยู่กันมาเรื่อยๆครับถามว่าขาดทุนไหมขาดทุนทุกอาทิตย์เลยค่าน้ำค่าไฟไฟก็คือประหยัดแล้วพอเราไม่ได้เปิดร้านไฟก็ประหยัดลงครับผมแต่ค่าที่มันไม่ได้ประหยัดนะครับแต่เขาก็ลดให้นะค่าที่เขาก็ลดให้แล้วก็ค่าที่ก็เดือนก็หลายหมื่นไหมหลายหมื่นครับมันก็อยู่ได้ครับทนายมันยังไงอ่ะแต่ลูกน้องเราก็โอเคลูกน้องก็เข้าใจแล้วเรื่องเข้าใจเพราะเขาก็เห็นอยู่แล้วแต่ลูกน้องมาทำงานทุกวันนะคืออยู่บ้านก็ต้องกินข้าวบ้านแต่มาอยู่นี่ก็กินที่นี่ทานน้ำทานอะไรเราให้ฟรีหมดไงเราก็ไม่ได้คิดค่าอะไรสามมื้อกินอยู่กับเราเย็นกลับบ้านไม่มีลูกค้าก็นั่งกันไปทำใส่กล่องให้เปิดใส่กล่องแล้วท่านรถแทบจะไม่มีวิ่งเหลือมันเอาอย่างมาวิ่งเขาอาหารใส่กล่องเนี้ยอย่างพวกเราใส่กล่องมันไม่เหมือนร้านโชว์หัวไอ้ร้านเล็กๆที่เขาขายตอนในพื้นที่เขาขายได้แต่เราขายเนี้ยกับต่างจังหวัดคนต่างจังหวัดที่จะมาทานเราครับอย่างปูอย่างกุ้งเนี้ยชาวบ้านจะมาซื้อแถวนี้กินเป็นครึ่งโลคนโล300-400เขาก็ไม่ซื้อเขาหากินได้มันก็อยู่ภาระอยู่กับเราครับแต่เธอว่ามาถึงวันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่พอได้อยู่ครับพอได้ถ้าถามว่ามากไหมเนี่ยวันธรรมดาก็ประมาณนี้นะกี่คนเนี่ยพอจะได้ค่าน้ำค่าไฟอะไรบ้างไงก็ได้ตัวนี้พอได้เหลือไม่เหลือนะยังไม่พูดถึงต้องเหลือแค่ร้านที่ชื่อร้านอะไรร้านอาหารครัวไหรอดอยู่ตรงไหนเนี่ยบอกเขาหน่อยดอนไหรอดเอฟซีอะไรโอ้ยกมือไหว้เขาหน่อยขอบคุณครับนะอยู่ตรงไหนบอกเลยอันนี้อยู่ดอนไหหลอดจังหวัดสมุทรสงครามแถวไหนล่ะอันนี้เขาเรียกดอนไหหลอดตำบลบางจะเกงอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามตรงนี้เขาเรียกดอนไหหลอดไอ้เขาเรียกหมู่บ้านชูชีดอนไหหลอดอันนี้จะเป็นดอนไหหลอดกว้างอย่างนี้เป็นดอนไหหลอดตรงเลยแต่วันนี้น้ำไม่แห้งถ้าน้ำแห้งจะสวยกว่านี้สวยกว่านี้นะใช่มีอะไรจะบอกไหมว่าที่แถวๆนี้มีที่เที่ยวที่กินอะไรยังไงเอาว่าเอาของอาหารอะไรว่าเลยเชียร์ฟรีไม่มีการขอกินฟรีนะที่นี่ไม่ต้องบอกผมกินแล้วจ่ายตังค์ ว่ามาเชียร์หน่อยมันมีอะไรย่านนี้มีอะไรอร่อยครับจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็มีพื้นที่ไม่มากเป็นจังหวัดเล็กๆแต่ว่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์น้ำและของฝากของอะไรมากมายยังมาเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามก็มีหนึ่งดอนไหหลอดขึ้นชื่อมากเลยดอนไหหลอดนี่มีอะไรเด่นไหหลอดผัดชาขึ้นชื่อมากถ้ามาเที่ยวดอนไหหลอดแวะมาเลยร้านอาหารครัวไหหลอดครับอันเนี้ยลดให้เต็มที่เลยเต็มที่เลยนะแล้วบรรยากาศเป็นไงอะไรอธิบายหน่อยมีอะไรริมทะเลเนี่ยริมทะเลร้านลมเย็นลมเย็นสบายมากแล้วก็พื้นที่สวยงามอย่างร้านเนี่ยก็โอเคนะระดับนึงก็แหมท่านทนายมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องหนักแน่นพอแหละมีโอ้ต้องมีตรงหลายสิบร้านนะเนี่ยนี่ผมมาเลือกที่นี่เลยโอ้ดีใจที่เป็น FC นะเนี่ยดีใจติดตามทนายใครทุกวันนั้นเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ต้องชุกรู้หน่อยใช่ชุกรู้ทนายเขาจะบอกว่าชุกรู้อันนี้ของแท้ของทนายครับแล้วก็หัวเราะอันนี้ของแท้นะชุกรู้เลยนะอันนี้ก็อาหารเด่นก็มีหอยลอดผัดชาเนี่ยชื่อเลยอย่างอื่นไม่ต้องเสมอกันหมดเสมอกันก็พวกอะไรพวกกุ้งเผาพวกใช่ปูหอยปูปลามังดามึงหอยแข้งหอยหอยลอดหอยลมปลากระป๋องปลากระป๋องปลากระบอกปลาดุกปลาทูโอ้โหอันนี้คือพูดคล่องพูดชัดเพราะเราทำด้านนี้มานานทำจริงทำจริงมานานตรงปกนะตรงปกใช่ตรงปกตรงปกไม่มีผิดปกนะใช่นะครับก็ลองใช้บริการดูใช้บริการดูนะวันนี้ก็ทนายก็โอ้โหมามาอุดหนุนใช่มาอุดหนุนก็อันนี้ขอบคุณเลยนะFC ทุกคนนะมีอะไรจะฝากไหมฝากอะไรเป็นกำลังใจอ่ะในยุคโควิดเนี่ยอยากจะเป็นกำลังใจให้
พี่น้องประชาชน FC ทนายคลายทุกข์ว่าช่วงโควิดมันเจอกันทุกคนครับช้าเร็วก็ต้องตายอยู่ที่ว่าใครจะทนพิษบาดแผลได้ไหวใช่แล้วนึกยังไงไม่ยอมแพ้ยังไงไม่ต้องยอมแพ้หรอกทุกอย่างถ้ายอมแพ้จบตั้งแต่วันที่คุณคิดแล้วครับถ้าเราคิดว่าเฮ้ยพรุ่งนี้กูก็ลุกได้พรุ่งนี้กูก็เดินได้ได้รับการเยียวยาอะไรมั้ยการเยียวยาก็จะได้แค่ภาษีนะภาษีเค้ายังไงอ่ะภาษีขึ้นภาษีไม่เดือนนี้คือเดือนนี้เราจะไม่เสียภาษีเพราะเราปิดร้านผมเสียภาษีทุกเดือนเป็นรายเดือนไงแล้วเขาก็จะให้หรือไม่เสียภาษีอะเดือนนึงอ๋อนี่เขาช่วยเรานะใช่เขาช่วยมีอะไรไปบอกกับลุงตู่ลุงป้อมไหมก็ลุงป้อมก็จะไม่ค่อยรู้นะเอาลุงตู่แล้วกันอ่ะบอกว่าไงอย่างท่านนายกเนี่ยก็คือเอาเท่าที่ไหวนายกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้เอาเท่าที่ไหวหมายว่าไงก็ไม่ไหวก็ได้ก็ไปแล้วอ๋อแหมเอาเท่าที่พูดตรงเลยนะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ไหวถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาทุกสิ่งทุกอย่างเอาไปไม่ได้นี่ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้พูดนะนายกนะนี่พี่ก็พูดเองนะถ้าไม่ไหวก็ไปนะเลิกไปเลิกไปซะพักผ่อนบ้างใช่ให้ใครให้ลุงป้อมแต่ลุงป้อมต้องพยุงหน่อยนะเพราะว่าใช่ลุงป้อมแกก็อายุเยอะเยอะนะแล้วร่างกายก็คือบางทียาว่านู่นนี่นั่นเลยนะครับท่านสังขารต้องไปเที่ยงไม่แต่คนนี้แกเหลืออีกตำแหน่งเดียวยังไม่ได้เป็นเนี่ยนายกก็ไม่น่ารอไม่น่านะไม่น่ารอเหรอความหมายอันนี้ไม่รู้นะไม่รู้รอคิดเอาเองนะใช่ก็อยากให้รัฐบาลมีนโยบายไงก่อนที่จบอยากให้ดูแลประชาชนเยียวยาให้ทั่วถึงครับอย่าเลือกเฉพาะกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กต้องช่วยให้หมดทั้งใหญ่กลางและเล็กพื้นล่างเจ้าสัวไม่ต้องเจ้าสัวกิจการใหญ่ๆเขาก็แย่แย่เหมือนกันนะแย่เหมือนกันเออที่ว่าเขาเป็นใหญ่เป็นโตเขาไม่แย่เขาแย่แต่ฟักทุนเหมือนกันครับอย่างเอาพูดง่ายยกตัวอย่างหน่อยนะอย่างเซเว่นเนี่ยเขาเคยขายได้ตลอด24ชั่วโมงแต่มาปัจจุบันมาปิดเขาก็เถื่อนเหมือนกันก็เดือดร้อนเหมือนกันใช่ไม่ใช่ไม่เดือดร้อนเขาเดือดร้อนหมดแหละอย่าว่าเล็กกลางใหญ่เหมือนกันได้อย่างผมก็เหมือนกันแต่ก็ขอบคุณนะที่วันนี้สุดท้ายขอบคุณทนายเดชามากเลยผมเป็น FC ตัวจริงครับนะขอบคุณมากมายที่มาใช้มาดูแลกันครับครับเอาขอบคุณนะพี่นะ